Wrap Up8นาฬิกา7นาทีนายกรัฐมนตรีนำทำบุญตักบาตรพระสงฆ์410รูปวันเฉลิมพระชนพรรษาพระราชินีขณะทั่วไทยร่วมทำบุญ8นาฬิกา20นาทีภูมิธรรมโพสต์ Facebook ลือบ้านเมืองเราจะป่าเถื่อนขึ้นทุกวันประเทศนี้อยู่ยากจริงๆหลังจากนิวถูกทำร้ายพร้อมประนามผู้ก่อเหตุวอนเปิดพื้นที่ให้คนคิดต่าง8นาฬิกา32นาทีประธานหอการค้าไทยจีนเผยนักลงทุนติดตามการตั้งรัฐบาลใหม่เชื่อมั่นลงทุนไทยขณะ11มิถุนายนบินร่วมจับคู่ธุรกิจล่าสุด8นาฬิกา45นาทีกรมการค้าภายในเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งผลักดันร้านธงฟ้าประชารัฐ 4.0 ตั้งเป้าต้นแบบอำเภอละ1แห่งนำร่อง878แห่งINN News Wrap Up